ทางด้านมาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ยล่าสุด ขออภัยนะล่าสุดบอกว่าผลออกมาทุกอย่างเจรจากันได้อย่างลงตัวแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เรื่องราวของเอกสารวีซ่าและการลงทะเบียนแข่งขันกับพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าจะไปจบเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเสร็จเอกสารคราวนี้ก็จะจบเลยครับจะย้ายมาเล่นกับทางด้านของอาร์เซนอลเป็นการถาวรนะครับโดยโอเดการ์ดเป็นพรีเมียร์ลีกทีมชาตินอร์เวย์นะครับย้ายจากเรอัลมาดริดไปอยู่อาร์เซนอลด้วยสัญญาค่าตัวกว่า30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีโบนัสอีกประมาณ4ล้านปอนด์ครับแต่ยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ในเกมสุดสัปดาห์นี้กับเชลซีจะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าจะติดเรื่องของเอกสารใบอนุญาตต่างๆนะครับก็อีกสัก 2-3 ชนิดดูแล้วก็น่าจะสัปดาห์หน้าครับถึงจะมาเสร็จสับนะครับปีที่แล้วถือว่าเชื่อใจได้อยู่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเล่นให้กับทางด้านของอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้โอเคทีเดียวครับ20เกมทำได้2ประตูนะครับตัวหนึ่งในนั้นเป็นการยิงใส่เกมที่อาร์เซนอลพบกับท็อตแนมด้วยนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คืออารอนแรมสเดลนะครับผู้สัมประตูจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องการซื้อมาให้ทันในเกมพบกับเชลซีสัปดาห์นี้เลยนะครับเบื้องต้นการย้ายทีมเนี่ยจะอยู่ที่24ล้านปอนด์นะครับพร้อมออปชั่นอีก6ล้านรวมแล้วก็จบที่30ล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามสัญญาแอดฮอนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินเนี่ยจะต้องส่งให้กับบอนมัสด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาบอกไว้ครับว่าจะขายกี่ทีไม่รู้แหละแต่ก็จะอยู่มีสัญญาจะต้องแบ่งให้พวกเขาไปอีก 15% ของเงินทั้งหมดนะครับตอนนั้นก็รับทรัพย์กันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ